ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสธุรกิจนะครับธุรกิจในโอกาสที่เกิดภาวะโลกเดือดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินเป็นรูปทรงรถไฟฟ้านะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวน2รางวัลด้วยกันคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับสำหรับกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือว่า Money Expo 2024นะครับโดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์เงินฝากได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์เงินฝากนั้นจะมีไฮไลท์สำคัญคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับนี่เป็นชื่อนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันโดยจะเป็นเงินฝากเพื่อที่จะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ21นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ21ตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24 Money Expo 2024โดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อและก็เงินฝากเนี่ยเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์การเงินประเภทเงินฝากเนี่ยก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับซึ่งจะเป็นเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ21เข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือที่เรียกกันว่า Money Expo 2024เนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อแล้วก็เงินฝากเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์การเงินประเภทเงินฝากเนี่ยนะครับคือเงินฝากประเภทหนึ่งที่ให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ21ต่อปีด้วยกันคำถามคือเงินฝากที่บ้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือทาง YouTube ก็ได้ทาง Facebook Live เนี่ยเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวส่งคำตอบมาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์ครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 1.80 ต่อปีการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากครบอายุ4เดือนนะครับส่วนอีกประเภทนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 2.14 การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากครบอายุคือ11เดือนนะครับซึ่งทั้ง2ประเภทนี้การเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับส่วนการฝากเพิ่มก็ฝากเพิ่มในครั้งละ 1,000 บาทนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลโดยไม่มีการจำกัดวงเงินซึ่งถ้าหากเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่ประการใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือว่า Money Expo 2024นะครับซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นจนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับที่ Challenger Hall 2และ3 Impact เมืองทองธานีนะครับโดย Exim Bankจะอยู่ที่บูธหมายเลข H1 ซึ่งได้มีการ
นำเอาแนวคิด Exim Green Innovation รับกระแสโกกรีนของผู้ประกอบการเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับโดยบุคคลที่ทำธุรกิจที่สนใจจะเริ่มต้นหรือว่าขยายธุรกิจเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็สามารถที่จะไปที่ Exim Bank ได้นะครับโดยไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์การเงินที่น่าสนใจนั้นมีทั้งสินเชื่อ Exim Green Start โดยจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 104.10 ต่อปีนะครับมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดคือ200ล้านบาทนะครับแถมด้วยวงเงิน forward contract สูงสุด1เท่าของวงเงินสินเชื่อแล้วก็พิเศษนะครับถ้ามีการลงทะเบียนภายในงานนี้จะได้รับการลดดอกเบี้ยลงอีกร้อยละ 0.25 ในช่วง6เดือนแรกนะครับสินเชื่อประเภทต่อมาเป็นสินเชื่อ Exim First Step Export Financing ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5.35 ต่อปีโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทนะครับแถมวงเงิน forward contract อีกเป็นมูลค่า1เท่าของวงเงินสินเชื่อค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ยไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปีนะครับของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้วก็พิเศษครับสำหรับผู้ประกอบการไซส์ S ที่มีการลงทะเบียนภายในงานนี้จะได้ลดดอกเบี้ยในช่วงปีแรกลงมาอีกร้อยละ 0.25 ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีบริการประกันการส่งออก Exim for Small Biz เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่ชำระค่าสินค้าและบริการนะครับโดยจะตราความคุ้มครองจะอยู่ที่ร้อยละ70ของมูลค่าความเสียหายแล้วก็พิเศษเช่นกันนะครับถ้ามีการลงทะเบียนในงานนี้จะได้รับฟรีค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อ1รายมูลค่า 8,000 บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดอีก1ล้านบาทด้วยและสำหรับวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567นี้นะครับเวลา 14:40 น.ถึง 15:00 นที่บูธของ Exim Bank เนี่ยนะครับนายรักบรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการ Exim Bank จะไปบรรยายเรื่องของเคล็ดลับขอสินเชื่อผ่านฉลุยยอดขายปังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปที่บูธของ Exim Bank ได้นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่16พฤษภาคม2567นะครับนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยครบรอบ73ปีนะครับโดยได้มอบเงินสนับสนุนการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชโดยมอบให้กับมูลนิธิกาญจนบารมีจำนวนทั้งหมดมูลค่ารวม 36,724,000 บาทนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นี้นะครับและนอกจากนี้ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยยังได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวลเป็นจำนวน 1,500,000 บาทนะครับมอบไปกับวัดดอนทรายและโรงเรียนวัดดอนทรายสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยมัสยิดอิดารุมินาชมรมผู้สูงอายุการท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยหน่วยงานละ 300,000 บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้านบาทในส่วนของงานด้านการยกระดับการให้บริการและการพัฒนาระบบโลจิสติกเนี่ยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายในการที่จะสร้างรูปแบบธุรกิจแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและก็ตอบสนองความต้องการของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกนะครับเพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยสามารถพัฒนาจนกลายเป็นฮับที่สำคัญของประเทศได้นะครับโดยจะส่งเสริมให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการให้บริการร่วมกับท่าเรือเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านโลจิสติกร่วมกับภาคเอกชนอีกทั้งยังดำเนินโครงการเขตปลอดอากรสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยคาดว่าจะมีรายได้จากการดำเนินการเนี่ยนะครับปีละประมาณ6ล้านถึง7ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้ครับยังมีโครงการพัฒนาท่าเรือบกหรือว่าดายพอร์ตที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาครวมทั้งโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟหรือว่า SRTO ที่ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่2นะครับแล้วก็โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ด้านผลประกอบการเนี่ยนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้ของปีงบประมาณ2566ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงเดือนมีนาคม2567นะครับปรากฏว่ามีรายได้สุทธิ 8,607 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 107.97 โดยมีกำไรสุทธิ 4,238 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 25.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เรื่องราวของภาวะโลกเดือดกับโอกาสของธุรกิจนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับครับผมคิดว่า
ปี2567เนี่ยเราอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เรียกว่าสุดขั้วพร้อมๆกันสองด้านเลยนะฮะถ้าการคำการพยากรณ์อากาศนั้นไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออากาศที่ร้อนจัดแห้งแล้งซึ่งก็สิ้นสุดแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าเอลนีโน่แต่เราก็จะเจอในบรรยากาศที่เขาเรียกลานีญานะครับซึ่งจะเริ่มในเดือนมิถุนาจนถึงเดือนสิงหาซึ่งก็จะฝนตกหนักแล้วก็จะน้ำท่วมนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็เริ่มแล้วที่ประกาศของกรมอุตุว่าจะมีพายุหรือลมฝนตกหนักในหลายแห่งนะฮะก็ถ้าเราเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วทั้งสองบรรยากาศในปีเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการหรือโลกธุรกิจนั้นจึงต้องมีการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยครับแล้วผลกระทบนี้คาดว่าอาจจะอยู่กับเราอีกในช่วง 2-3 ปีหรืออาจจะถึง5ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ประมาทแล้วก็สิ่งที่เมืองไทยถูกกระทบเนี่ยผู้ชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็บอกว่าน่าจะกระทบถึงราวๆ 61% ของรายได้ประชาชาติทีเดียวก็คือประมาณราวๆ11ล้านล้านบาทนะใน15สาขาซึ่งแน่นอนคือกระทบกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคแล้วก็กระทบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทีเดียวผมคิดว่าเห็นอย่างน้อยเนี่ยที่เราผ่านหน้าร้อนมาเนี่ยไอร้อนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยสิ่งนี้แน่นอนเลยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งพัดลมในราคาที่จะต้องคนมีเงินน้อยก็ต้องใช้พัดลมถูกไหมคนมีตังก็ใช้เครื่องปรับอากาศก็รู้สึกขายดิบขายดีรวมทั้งตู้เย็นรวมทั้งวัสดุที่จะต้องอุปกรณ์ที่มาซ่อมแซมเพราะใช้งานหนักมากหรือต้องเอามาซ่อมแซมอะไรต่างๆและที่แน่นอนก็ผมคิดว่าร้านอาหารที่มีเทศกาลไอศกรีมน้ำแข็งใสแล้วผมก็เห็นข้าวแช่นะเทศกาลเพิ่งสองวันที่แล้วผมก็เพิ่งไปทานมารู้สึกมีคนจองเต็มพอสมควรกินแล้วมันเย็นแล้วบรรยากาศที่เขาเรียกแตงโมปลาแห้งก็กลับมาซึ่งเป็นสำหรับปลาอาหารโอ้โหนี่ใครเคยกินนี่ต้องรู้อายุเลยนะครับคุณบางคนมันชื่นใจจริงๆนะครับใช่ใช่ใช่ต้องลองดูฮะจะรู้แล้วก็เสิร์ฟก่อนอาหารอย่างทุกชนิดนะครับกินข้าวอร่อยอ่ะกินข้าวอร่อยทำให้ชุ่มปากแล้วก็ให้สร้างความเขาเรียกอะไรเขาเรียกกระหายน้ำของเราเนี่ยไม่หายไปพอกินน้ำมันก็จะไม่ร้อนเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นโอกาสนะครับใช่ใช่ไทยเราเนี่ยมีโอกาสกันเยอะแยะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็เรื่องสุขภาพครับผมก็เพิ่งเป็นลมพิษมานะเรื่องอย่างไอเขาเรียกแดดเขาเรียกว่าแดดร้อนแล้วก็เป็นตาแดงมาด้วยครบเลยครบเลยในบรรยากาศในสถานการณ์อย่างนี้เขาเรียกลมร้อนลมแดดเนี่ยนะแต่เสียดายอย่างเดียวยังไม่เป็นอาหารเป็นพิษเพราะว่า ผมก็ทราบมาว่ามีหลายคนเป็นอาหารเป็นพิษเพราะว่าพออากาศร้อนผิดปกติเนี่ยก็เชื้อโรคมันจะเจริญเติบโตเร็วโรคจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วกับสิ่งต่างๆครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่าก็ทำให้เข้าโรงพยาบาลหรือเด็กเล็กอะไรต่างๆก็ง่ายต่อการโรคติดต่อเช่นเดียวกันผมคิดว่ามีอยู่หลายอย่างที่ผมคิดว่าถ้าฝนกลับมาใหม่เนี่ยผมก็คิดถึงวัยเด็กนะวัยเด็กเนี่ยพอฝนตกมาปุ๊บเนี่ยไอ้เครื่องกันฝนเอ่ยร่มเอ่ยรวมจนถึงรองเท้าอะไรต่างๆก็อาจจะต้องจัดหาซื้อหากันจุกกระหุกกันพอสมควรแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยทุกครั้งของเราเนี่ยก็จะถูกกระทบต่อพวกสินค้าต่างๆที่เราเสียหายที่เก็บรักษาไม่ทันหรือน้ำท่วมฉับพลันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องวางแผนแล้วก็อาจจะต้องปรับไอ้สินค้าบางอย่างที่ยกอยู่ในที่สูง
ถ้าเสียหายง่ายนะครับเช่นเดียวกันธุรกิจบริการแน่นอนถูกกระทบกระเทือนไปแล้วจากไอ้บรรยากาศที่เรียกว่าอากาศร้อนในหลายแห่งที่คนอาจจะยกเลิกบ้างคนอาจจะไปพักมากขึ้นอย่างเช่นเขาใหญ่เนี่ยผมดูเหมือนแน่นไหมมีคนเต็มนะเพราะว่าบรรยากาศที่นั่นอากาศต่ำกว่า30ไปดูช้างเลยครับไปดูช้างไปดูอากาศที่ต่ำกว่าแล้วก็กลางคืนก็หนาวเลยฮะหนาวก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งที่เรียกวิกฤตเหมือนกันครับภูเก็ตก็คึกคักนะเช่นเดียวกันเพราะว่าบรรยากาศทะเลนั้นสร้างความชุ่มชื้นทีเดียวเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้บรรยากาศต่างๆนั้นดีขึ้นมากผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันกระทบมาก็คือก๊าซเรือนกระจกซึ่งผลของการทำนายนั้นมันมาเร็วกว่าที่โลกจะเผชิญนะก็คืออุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 มันก็มาขอล่วงหน้าหลายปีเลยทีเดียวเพราะนั้นมาตรการต่างๆที่จะถูกทำให้เขาเรียกว่าคาร์บอนพุทธิ์ปริ้นต่างๆเนี่ยจึงต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นผมคิดว่าประเทศไทยก็กำลังผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ climate change ใช่ฮะซึ่งก็ทำประชาวิจารณ์ไปแล้วเมื่อสิ้นสุดสิ้นเดือนมีนานะครับครับผมคิดว่าการปีนี้คงจะเปิดสภาเพราะก็จะเป็นพรบแรกๆที่จะต้องผลักดันเข้าไปให้ได้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับคุณบุคคลใช่ครับแล้วก็อันนี้มันจะมีประเด็นที่ครอบคลุมแล้วอาจจะมีผลต่อการวิถีการค้าการตลาดและวิถีการผลิตใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้สืบเนื่องมาจากว่าการกติกาของโลกก็เปลี่ยนแปลงโดยการนำของสหภาพยุโรปครับสหภาพยุโรปเนี่ยประกาศต้นปีมาที่เรียกว่าซีแคมหลายเขาพูดในรายการนี้หลายครั้งนะที่จะต้องสำแดงว่าสินค้าที่ผ่านแดนเข้าไปในสหภาพยุโรปทั้งนำเข้าและส่งออกนั้นเนี่ยจะต้องดูว่าทำลายโลกร้อนเท่าไหร่หรือช่วยทำให้โลกนี้เย็นลงเท่าไหร่ครับก็จะให้สิทธิของคาร์บอนนั้นเอามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็เลยเป็นเรื่องไม่ปกติแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือมันมีกฎระเบียบอันหนึ่งของ EU ซึ่งจะออกมาบังคับใช้อย่างเต็มที่คือวันที่30ธันวาคมปี2567นี้ก็คืออะไรที่ทำให้ป่าเสื่อมโทรมหรือทำลายป่าเนี่ยห้ามเข้าเลยใน EU โอ้นะแล้วก็จะต้องสำแดงเขาเรียกพิกัดนะหรือถิ่นฐานที่แสดงว่าเป็นป่าหรือดินที่ดินที่ปลูกเนี่ยไม่ไปบุกรุกป่าหรือไปทำลายให้เสื่อมโทรมเช่นไปเผาป่าครับเหมือนอย่างหลายอย่างที่เราเจอไปเจอฝุ่น 2.5 ในพืชไร่พืชสวนอะไรที่ที่เราเจอคุณบุคคลฮะผมถามนิดนึงไอ้ซีอะไรที่ว่าซีแบมเนี่ยนะฮะวันที่มีผลมาครับใช้เนี่ยเขาจะย้อนหลังไหมฮะย้อนหลังครับย้อนหลังอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีกิจกรรมที่เราเคยอะไรลุกป่ามาแล้วหรือว่าทำให้ป่ามันเสียไปแล้วเนี่ยมีผลด้วยแหละก็จะใช้รู้สึกจะปี2565ย้อนไปปี65ครับปี65ปี65ครับเพราะนั้นพื้นที่จะปลูกได้ก็คือหลังปี65ไปเนี่ยจะต้องทำให้มันถูกต้องหมดครับครับครับเพราะนั้นเมืองไทยก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องอย่างตอนนี้ยังงงๆอยู่ว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนรับรองนะเพราะว่าแผนที่ที่เราทะเลาะกันไม่จบยังเคลียร์ไม่ได้ไม่จบเลยเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยต้องแก้ไขกฎระเบียบนี้อย่างจริงจังแล้ววัตถุดิบที่นำมาจากสินค้า7กลุ่มเนี่ยที่เราเรียกว่า EUDR เนี่ยก็คือEU นี่ย่อมาจากสหภาพยุโรปดีนี่ย่อมาจากดีforestation ก็คือไม่ทำลายให้ป่าปลูกรุกป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมครับแล้วก็ R นี่ก็ regulation ก็คือกฎหมายของ EU
ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าต้องมีหน่วยงานรับรองแล้วก็วัตถุดิบหรือสินค้าที่ผลิตจากเจ็ดประเภทก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันกาแฟโกโก้ถั่วเหลืองไม้รวมถึงวัวด้วยนะวัวเนี่ยวัวด้วยเจ็ดประเภทด้วยกันเนี่ยทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องที่ใช้วัตถุดิบแปรรูปอะไรต่างๆในเจ็ดประเภทนี้เจ็ดกลุ่มนี้จะต้องชัดเจนว่าไม่ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมครับก็ต้องแยกสต็อกออกแล้วก็กระบวนการผลิตเนี่ยต้องไม่เอาไอ้สินค้าวัตถุดิบอะไรต่างๆที่ไม่เอามาเจือปนหรือเอามาต่างๆก็ต้องสำแดงการผลิตนั้นย้อนหลังไปได้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในกติกาที่กำลังทำแล้ว SME เนี่ยจะถูกกระทบบังคับวันที่30มิถุนายนปี68บริษัททุกบริษัทก็บริษัทใหญ่จะถูกกระทบวันที่30ธันวาคม67นี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ climate change เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพสุดขั้วเนี่ยมันเลยกระตุ้นให้เกิดการออกกฎระเบียบต่างๆวิธีการค้าวิธีการตลาดรวมทั้งวิธีการผลิตนะฮะกระบวนการผลิตต่างๆก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นซึ่งจะต้องรวบรวมรายงานข้อมูลต่างๆแสดงถึงที่มาแล้วก็พิสูจน์ได้ชัดเจนตรวจสอบได้ด้วยนะครับครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทั้งหลายถ้าใครรีบดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นโอกาสเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ขณะนี้ยางพาราถ้าใครสามารถสำแดงเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยได้ราคาสูงกว่าปกติใน 10% นะในตลาดทีเดียวเพราะนั้นตลาดก็ให้รางวัลกับคนทำดีความดีพอสมควรครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้ลูกวัวแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณครับคุณมงคลครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือว่ามันนี่เอ็กซ์โป2024เนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากเนี่ยมีไฮไลท์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นการให้ดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ21ต่อปีคำถามคือเงินฝากที่ว่านี้คือเงินฝากชื่อว่าอะไรคำตอบคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรฟม.